เฟซบุ๊กของส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชรายงานว่านายปกครองทองเนื้อแข็งหัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่3จังหวัดนครราชสีมาอีกทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลือช้างป่าที่ตกหน้าผาเหวนรก แล้วก็ส่งชุดกู้ภัยเข้าไปประเมินสถานการณ์และสำรวจพื้นที่และเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังเพื่อเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยสัตวแพทย์หญิงชนัญญาการจนาสาขาสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้ประจำการอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าสถานการณ์ช้าง2แม่ลูกนั้นยังไม่สามารถยืนยันเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์ได้แต่ได้มีการสำรวจพื้นที่โดยดรน ไม่พบซากช้างป่าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่6เชือกนะครับภายในลำน้ำขณะเดียวกันพบรอยช้างที่พยายามหาทางเดินของตนเองเพื่อที่จะขึ้นมายังบนเขานายคันชิตสีนกพวันหัวหนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าช้างอีก2ตัวมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เดินป่าไปพิสูจนหาร่องรอยเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสงเนี่ยปลอดภัย โดยจะประสานกับทีมโดรนบินสำรวจตามรอยช้างสองแม่ลูกว่ากลับเข้าป่าไปแล้วหรือยังครับทีนี้ภารกิจกู้ช้างเป็นกู้ซากนะครับช้าง6ตัวเจ้าหน้าที่พร้อมกับสัตวแพทย์เตรียมเข้าไปสำรวจเส้นทางโดยจะเข้าไปหาเส้นทางเขื่อนเขื่อนคุ้นด่านประการชนล่องเรือย้อนขึ้นมาถึงปากทางออกคือปากทางคลองต้นใสจากนั้นจะเดินสำรวจเส้นทางเพื่อดูว่าการดําเนินการากู้ซาก ทั้งป่าทั้ง6ตัวนั้นจะทําอย่างไรดีและจะทําการฝังกลบตรงไหนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคนะครับ